่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูปุ๋ยฝ้ายมันม่วงมาฝากกันค่ะผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะผงฟูและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่มันม่วงในโถปั่นเติมน้ำปั่นจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเทน้ำมันม่วงลงในส่วนผสมแป้งที่ผสมเตรียมไว้ตามด้วย SP และไข่ไก่ใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำตีต่ออีก2นาทีค่ะเติมนมข้นหวานตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องค่ะแบ่งส่วนผสมปุ๋ยฝ้ายออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมกับสีม่วงอีกส่วนไม่ต้องผสมสีตักปุ๋ยฝ้ายลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โดยตักสลับสีกันจนเต็มพิมพ์นำลงนึ่งในรังถึงขณะน้ำเดือดแล้วลดไฟอ่อนจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูปุ๋ยฝ้ายมันม่วงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ